ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือศรัทธาพละหนึ่งวิริยะพละหนึ่งสติพละหนึ่งสมาธิพละหนึ่งปัญญาพละหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ที่ปราจีนหลังไปสู่ที่ปราจีนบ่าไปสู่ที่ปราจีนแม้ฉันใดภิกษุเจริญพละห้ากระทำให้มากซึ่งพละห้าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญพละห้ากระทำให้มากซึ่งพละห้าอย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญศรัทธาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสติพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญพละห้ากระทำให้มากซึ่งพละห้าอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน